ล่าสุดเลยแอบเห็นดราม่ามีคนเอาเรื่องราวของเราออกมาแชร์เป็นเรื่องราวที่เกิดขึ้นในเมื่อก่อนอะไรอย่างเงี้ยค่ะเรามีความคิดเห็นมุมมองนี้อย่างไรบ้างว่าทำไมต้องเอาเรื่องนี้ขึ้นมาพูดทั้งที่เขาไม่ได้รู้ความจริงอะไรเงี้ยค่ะจริงๆแล้วต้องบอกก่อนเลยนะครับว่าจริงๆอ่ะคือกระทบเยอะมากนะครับคุณแล้วคือหลายๆคนก็รู้นะครับว่าจริงๆค้นหาชื่อโอ๊ตพาดาก็จะเจออยู่แล้วกระแสดราม่าเนี่ยก็คือเราเคยผิดพลาดนะครับเราไม่เคยปิดเลยนะฮะโดนคดีโดนอะไรอย่างเงี้ยหลายคนนะครับทั้งแฟนนางงามด้วยขุดข่าวเราแล้วก็เอาไปโพสต์พอเอาไปโพสต์เสร็จปุ๊บทัวร์ลงสปอนเซอร์เราหลายตัวถอนบวกกับน้องนางงามเราหลายๆคนด้วยครับที่ก็คือต้องบอกเลยนะครับว่าใครอยากมาประกวดกับอะไรที่แบบซีดีมีประวัติอย่างเงี้ยซีดีมีประวัติติดคุกติดคดีความอย่างเงี้ยฮะเราอยากจะมองว่าเราขอโอกาสครับอยากจะให้ทุกคนมองที่ปัจจุบันว่าเรากำลังทำอะไรมากกว่าเพราะจริงๆแล้วเนี่ย ก็ต้องบอกนะครับไม่เคยมีใครไม่เคยทำผิดพลาดนะครับเห็นแฟนเห็นน้องๆแฟนนางงามหลายคนมากที่แบบขุดข่าวเก่าเราขุดรถแลมโบขุดข่าวเก่าที่เคยโดนคดีขุดอะไรแล้วก็เอามาแบบทำให้สปอนเซอร์หลายคนมากครับที่ก่อนหน้านี้เขาไม่ได้ทราบใช่ไหมครับว่าเราก็ได้มีการเขาเรียกว่าเหมือนคดีมันก็เสร็จสิ้นแล้วก็เราก็ชนะคดีความในเรื่องของที่มันเกิดขึ้นด้วยถูกไหมครับต้องบอกก่อนเลยครับว่าสู้มา4ปี8เดือนกับอีก12วันมันเจ็บปวดมากเราโดนศาลยกฟ้องคำว่าศาลยกฟ้องนี่คือเราเป็นผู้บริสุทธิ์แล้วถูกต้องไหมฮะฉะนั้นแล้วขอเรียกว่าอยากจะเอาเอกสารหรือว่าอยากจะนั่งแถลงข่าวเรื่องนี้เพื่อหลายๆคนเข้าใจว่าปล่อยผ่านมันไปเพราะตั้งแต่เห็นเรื่องที่มันเกิดขึ้นมีคนไปแชร์ในกลุ่มนางงามแต่ก็ยังไม่ออกมาพูดอะไรเลยอย่างเงี้ยค่ะครับก็ต้องบอกก่อนเลยนะครับว่าเอกสารทุกอย่างอ่ะในตัวของโอ๊ตมีหมดนะฮะในการยกฟ้องอะไรที่ผ่านมาแต่อยากจะบอกคือบางครั้งเราก็อยากจะได้รับโอกาสนะครับพี่ๆเพราะว่าเราออกมาใช้ชีวิตทุกคนไม่รู้ใช่ไหมฮะผมเขียนทุกอย่างไว้ใน Facebook ของฮีโอ๊ตคนจับหน้าติดคุก4ปี8เดือนกับอีก12วันในสิ่งที่เราไม่ได้ทำผิดพอเรามาซื้อลิขสิทธิ์มิสยูนิเวิร์สของชลบุรีเราโดนขุดอีกแค่อยากจะบอกว่าอยากขอโอกาสตรงนี้ตอนที่เราโดนคดีความทุกสื่อเล่นเราหมดแต่ตอนที่เราเป็นผู้บริสุทธิ์นะครับตอนที่เราแบบศาลยกฟ้องออกมาแล้วเราไม่เห็นสื่อสนใจเราเลยแต่พอเราได้ฟื้นตัวขึ้นมาได้อ่ะครับเราทำธุรกิจที่มันบริสุทธิ์อ่ะเรากลับโดนขุดทุกเรื่องนางงามของเราประมาณหลายคนมากที่ถอนตัวต้องขอบคุณน้องๆนางงามหลายท่านนะครับที่มาแล้วน้องรับรู้ถึงประวัติของซีดีด้วยเราจับมือเรากอดคอกันเราสู้ไปด้วยกันครับสปอนเซอร์เหมือนกันถอนตัวไป3สปอนเซอร์เพราะบอกว่าเราเคยติดคุกมาก่อนแต่ก็ต้องขอบคุณสปอนเซอร์ที่ยังอยู่กับเราแล้วก็ต้องขอบคุณคุณแอนครับที่ช่วยหาสปอนเซอร์มาให้ด้วยแล้วก็สปอนเซอร์หลายท่านที่เห็นว่าเฮ้ยเขาเป็นผู้บริสุทธิ์แล้วอยากสนับสนุนเราแล้วบอกเลยนะครับเมื่อกี้มีสปอนเซอร์มาอีก2ท่านบอกว่าจะสนับสนุนเราในวันที่16นี้ที่เราจะไฟนอลจะสนับสนุนเราเต็มที่เพราะว่าเห็นถึงสตอรี่เราแล้วเราโดนทำร้ายเยอะมากอยากจะบอกอะไรกับบุคคลเหล่านั้นไหมคะในเรื่องราวที่มันเกิดขึ้นซึ่งจริงแล้วเขาก็ไม่ได้รู้ว่าสิ่งที่มันถูกต้องคืออะไรแล้วเราก็ได้มีการแชร์เรื่องราวของเราทั้งหมดผ่านหน้า Facebook ทั้งหมดแล้วซึ่งบางทีเขาอาจจะไม่ได้เข้ามาอ่านก็ได้จริงๆก็อยากจะฝากหลายๆเพจแล้วก็แฟนนางงามนะครับคือคำว่าให้โอกาสครับสำคัญที่สุดมันเป็นกำลังใจถามว่าท้อไหมครับทำเวทีประกวดท้อนะฮะท้อเหมือนกันที่โดนดราม่าแต่ก็อยากจะขอโอกาสอย่าไปดูที่อดีตเลยครับทุกคนในนี้ผิดพลาดกันได้แต่จะอยู่ที่ว่าผิดพลาดน้อยผิดพลาดมากสำหรับตัวโอ๊ตเองอาจจะผิดพลาดเยอะไปยุ่งกับอะไรที่มันไม่ดีในอดีตเพราะว่าเราทำงานเราอยากรวยอ่ะเนาะเราอยากมีหน้าที่การงานที่ดีแต่พอเราพลาดไปแล้วศาลตัดสินเราเป็นคนดีแล้วให้โอกาสขอแค่พื้นที่ตรงนี้ให้โอกาสให้เราได้พิสูจน์ให้มาดูปัจจุบันเราว่าเราเป็นยังไงครับทุกวันนี้ต้องบอกสาธุยกมือแบบนี้ตรงๆนะฮะสวดมนต์นั่งสมาธิวันพระนี้ไม่เคยขาดเลยขอโอกาสนะตรงนี้ได้พิสูจน์ในปัจจุบันให้ทุกคนได้เห็นครับมารอดูว่าเราจะออกมาทำอะไรเพื่อประชาชนเพื่อผู้คนแล้วก็สร้างอะไรดีๆเพื่อสังคมนี้นะฮะสุดท้ายเอ็มยูทีชลบุรีปังแน่นอนขอบคุณมากครับ
ฝากหน่อยไหมคะทุกคนที่ติดตาม MUT ชลบุรีปีนี้ด้วยก็ฝากติดตามแล้วก็ฝากประชาสัมพันธ์ MUT ชลบุรีด้วยนะครับเพราะว่าเรายังต้องการนะครับงบในการสนับสนุนนะครับเราจะทำให้เต็มที่เรารับปากเราจะจัดงานออกมาให้สนุกสนานให้มากที่สุดและเราจะให้เวทีของชลบุรีเนี่ยได้เป็นเวทีที่เปิดโอกาสให้น้องๆให้สปอนเซอร์ได้เข้ามาร่วมก็ฝากพี่ๆสื่อมวลชนทุกท่านครับเรายังรับสปอนเซอร์อยู่ใครพร้อมจะสนับสนุนพวกเราพร้อมที่จะผลักดันเวทีของเรานะครับก็ยินดีครับติดต่อมาได้ที่เพจ Beach Reverse Thailand ของจังหวัดชลบุรีนะครับโอเคขอบคุณครับ